พวกเราไลน์มาถามครูทางไลน์แอดครูรุ้งว่าครูขาคนที่เขาเหมือนจะเป็นคนที่แสดงความยินดีในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรามั่งคั่งร่ำรวยแต่เรามาพบทีหลังว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้สึกยินดีกับหนูจริงๆเลยค่ะทั้งที่เขาก็มีเยอะกว่าหนูรวยมากกว่าหนูประสบความสำเร็จมากกว่าหนูแต่ทำไมในวันที่หนูประสบความสำเร็จลืมตาอ้าปากได้มีเงินร่ำรวยขึ้นมาเขาไม่ได้รู้สึกยินดีกับหนูด้วยหัวใจจริงๆของเขาครูจะบอกแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าในชีวิตครูไม่เจอคนเหล่านั้นครูเคยเจอคนเหล่านั้นมาก่อนค่ะและครูต้องบอกว่าหนูไม่เห็นจำเป็นต้องไปทุกข์ใจเสียใจกับคนที่เขาไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับตัวหนูหรือแม้แต่ต่อหน้าเขาอาจจะดูยินดีพูดดีกับเราคุยดีกับเราแต่จริงๆค่ะครูรู้ว่าเราเองก็รู้ทันทีที่เราฟังเสียงเขาได้ยินเสียงเขาเราก็รู้ค่ะว่าน้ำเสียงที่บอกแสดงความยินดีแท้ที่จริงมันเจือปนด้วยความรู้สึกอิจฉาริษยาและต่อให้เขามีมากกว่าเราทำไมเขาถึงอิจฉาริษยาเราครูต้องบอกเราแบบนี้นะคะว่าเขาไม่ได้ผิดเขาน่าสงสารคนที่ไม่สามารถจะแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงต่อให้เขาดูเหมือนสวยต่อให้เขาดูเหมือนรวยต่อให้เขาดูเหมือนเก่งต่อให้เขาดูเหมือนคนประสบความสำเร็จมันเป็นเพียงแค่ฉากหน้าค่ะแต่ลึกๆแล้วในใจเขารู้สึกว่าเขาขาดแคลนเติมไม่เคยเต็มมีไม่เคยพอและเมื่อเขาไม่สามารถแสดงความยินดีกับความสำเร็จของหนูได้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆความสำเร็จในชีวิตของเขามันก็จะไม่ได้มาอย่างแท้จริงและต่อให้มามันก็ไม่ยั่งยืนหรือต่อให้เขาสำเร็จตัวเขาเองก็กลับรู้สึกไม่เติมเต็มไม่พอโหยหาขาดแคลนเพราะสภาพใจหรือสภาวะใจเขาเป็นแบบนั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยค่ะและครูจะบอกแบบนี้ความจริงก็คือเราต่างหากที่ต้องเป็นคนที่แสดงความยินดีอย่างแท้จริงกับความสำเร็จความร่ำรวยการมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเราไม่ต้องสนใจนะคะว่าใครจะรู้สึกยินดีหรือไม่ยินร้ายหรือรู้สึกยินร้ายไม่ยินดีกับเราให้หนูรู้ว่าหนูสำเร็จหนูมีความสุขกับความสำเร็จนี้ของหนูหนูยินดีกับตัวหนูเองและหนูจะไปต่อสำเร็จให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมส่วนคนที่เขาแกล้งเสแสร้งว่ายินดีกับหนูปล่อยเขาไปค่ะเขาทำสิ่งไหนเขาเองจะดึงดูดสิ่งนั้นกลับคืนเข้ามาในชีวิตของเขาจำไว้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของหนูมันเป็นเรื่องกฎสัจธรรมของโลกที่เขาจะทำงานตอบสนองกลับไปกับทุกความรู้สึกของคนทุกคนอย่างเที่ยงตรงแม่นยำค่ะครูรักแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะจงยินดีและเฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเองนั่นแหละค่ะสำคัญที่สุดเราจะดึงดูดความสำเร็จมามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะ